รู้ว่าเป็นหัวเด็กเท้าดีมากอ่ะมันดียังไงดีมากเกินไปดีมากคิดไปตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแต่ตอนนี้เนี่ยคือที่หนักคือถึงจะออกจากนอกบ้านนะไปเดินเดินเนี่ยขากลับเนี่ยตรงนี้ปวดมากจนกระทั่งเดินมาเมื่อเช้านี่ปวดไหมคือเช้านี่จะไม่เป็นแต่อีขากลับตอนมันเหมือนเดินมากแล้วไงแต่วันนี้ถ้าจะไม่ค่อยมีอาการเหรอแล้วก็คือมันจะอ๋อแว่นออกเลยดีที่ตัวค่ะราคาแพงทั้งสั้นทั้งยาวทั้งเอียงโค้ดแพงมากอาจารย์จะทำทีนี้ต้องเก็บเงินอ่ะ 20,000 บาทเฉพาะเลนส์อย่างเดียวกรอบนี่บอกร้านเลยบอกว่าเอากรอบถูกที่สุดล่าสุดมันกรอบมันเสียเหลือพันเดียวค่ากรอบแต่ค่าเลนส์เนี่ย 20,000 ดีแล้วดีแล้วที่เป็นทั้งตัวไม่ได้ทำงานเลยเพราะว่าคอเจ็บมากใช้คอมไม่ไหวเหลือยุคคอมเนาะเจ็บทำไปชั่วโมงกว่าเจ็บไปอีกหลายชั่วโมงเหลือถึงขนาดนี่ทิ้งงานไป2งานเลยเลยตอนนี้เลยรายได้ไม่ค่อยมีไม่มีงานบัญชีป่ะใช่บัญชีถ่ายงานแต่นั้นก็พอเดาได้เพราะว่างานด้านนี้มันงานด้านบัญชีมันต้องละเอียดด้วยถ้าใครก็ตามที่ดูเลข6เป็นเลข8ยุ่งเลยครับอ๋อยังไม่ถึงขนาดดูไม่ได้ยุ่งเลยครับนักบัญชีตายังพอไหวอยู่แต่ว่าอีกอะดูคอมแล้วมันจ้องไงคะอาจารย์ปวดคอถูกต้องโปรดสังเกตนะเมื่อกี้ที่บอกว่าดีแล้วที่เป็นทั้งตัวมันจะได้หายทั้งตัวไงแต่ถ้าเป็นแต่ห้างมันเป็นหมอรวมสาธุเลยเจอลุงองรวมจะเป็นอย่างนี้ตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหมว่าไหล่ข้อศอกข้อมือไหวไหมข้อมือขวาข้อมือขวาข้อมือขวาจากศอกมาโอเคนะแล้วผมจะรู้ว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนเวลาผมทำแล้วมันจะโฟลว์ไปทั้งตัวทีนี้เอ้าก็มาจะรู้สึกเลยตรงเนี้ยศอกลงไปหน่อยเนี้ยแรงรู้สึกเลยถูกต้องครับอีเจ็บจริงสองทุ่มแล้วฮะใช่ค่ะสองทุ่มแล้วให้ลุงหมอกปรับหน้าจอค่ะลุงหมอกปรับคลื่นอยู่อ๋อปรับคลื่นอยู่ลุงหมอกไร้คลื่นไร้คลื่นเพียวเอนเนอร์จีใช่เพียวเอนเนอร์จี for healthcareเป็นไปหมดมันเป็นศาสตร์ใหม่ครับผมเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ผมใช้อยู่4ศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์แต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติคนละเรื่องโอ้ยนิ้วโป้งนี่เคยจิ้มลงไปตั้งแต่ตอนเรียนหนังสืออ่ะครับเจ็บมากเนี่ยเนี่ยตายนั่งสะบัดเลยครับตอนนี้เป็นมือของเราแล้วเมื่อกี้เป็นมืออะไรใครก็ไม่รู้ตอนนี้เป็นมือของเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยฉันยังมีมืออยู่นะวะเนี่ยเพราะตอนเช้าตื่นมามือชาอาจารย์ต้องสะบัดแรงๆอย่างเงี้ยกว่าจะหายสังเกตพรุ่งนี้เช้าจะไม่มีชาคือนอนไม่ค่อยได้จะปวดหลังโอเคต้องทานยานอนหลับทุกวันต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไปทานนี่แหละเพราะว่าจะไม่ทานยาอันนี้คือพิเศษกว่ายาเหมือนทำเล่นๆเนี่ยครับแต่มันโหดผลมันเยอะตรงคอตรงนี้โอ้เนี่ยตรงที่อาจารย์กดเนี่ยเจ็บอ
ที่บอกว่าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วมันจะไม่ปวดแล้วนะต่อไปนี้ดูได้3ชั่วโมง5ชั่วโมงมันขึ้นถึงคอเลยอาจารย์ตรงเนี้ยจากกันอย่างแรงเลยจากกันให้มันเป็นอีกเนาะค่ะเอ้ยลุงจะเบาหัวมากเลยโยมเจ็บมากเจ็บมากไหวไหมไหวค่ะแค่นี้พอแล้วทางขวาเนี่ยแหละอย่าไปบังคับเข้ามาลุงจะเบาตามมือเพราะเมื่อมือออกนี่จะเบาไปนะด้วยถามว่าจริงไหมโทษครับถามว่าจริงเหรอเบามากไหมแต่ข้างบนดีขึ้นปะมันจะถึงกันหมดเป็นปกติแล้วงานนี้ดีมากครับขอบคุณครับว่ายน้ำว่ายน้ำหัวไหลปวดมากถ้าว่ายน้ำว่ายน้ำเจ้าพญาปึ๊บโคตรครับ นี่ดูคืนนี้จะหลับเป็นโอ้โหเกือบตายเลยแหละหลับเป็นแบบเกือบตาย จะรู้ว่า3ปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยหลับได้สำเร็จขนาดนี้เลยถามว่าดีแล้วที่ปวดทั้งตัวเมื่อกี้เนี่ยถามว่าหายทั้งตัวไม่ยอมพอรีแลกซ์ได้เลยทีนี้ตาสบายเลยข้างบนเหลือข้างล่างแล้วก็ตรงนั้นข้างบนสายไปแล้วก็สบายเลยคนละเรื่องเลยแหละต้องการอย่างนี้ให้ถึงข้างหลังถึงไหมถึงว่ะถึงได้ใช่แต่ยังเจ็บอยู่ใช่ยังเจ็บให้เวลาเขาหน่อยนึงเพราะว่าตัวเองบริหารเนี่ยมือจะต้องถึงเงินนะเนี่ยจับหลังเตือกันละแต่เนี้ยสีด้านเนี้ยยังไม่ถึงของผมก็ไม่ถึงปกติจะได้ข้างเดียวมันเหมือนเม็ดทรายตรงนี้คือเข่านี่ทั้งเข่าเลยเป็นเข่านี่จริงๆจังๆตั้งแต่โควิดมาเนื่องจากว่าไม่ค่อยไปไหนเมื่อก่อนจะออกทำงานเดินตลอดเอ้ยอุ้ยเจ็บมากเลยตรงนี้นี่นะไอข้อเท้าไม่มีดีเลยค่ะพลิกมาตลอดทั้งสองข้างว้าวระวังขึ้นหนักระวังนู้นมันไปใหญ่เลยถึงขั้นเข้าเฝือกสมัยก่อนใส่โอ้เข้าเฝือกมาแล้วค่ะเด้อหกล้มเข้าเฝือกมาอุ๊ยมีมาหมดทุกอย่างโอ้โหชาวบ้านเขาเป็นอะไรเป็นหมด หกล้มประจำเด้อเขานี่ลงประจำเลยกางเกงแล้วเป็นรูเป็นหลายตัวครับผมท้องครับอ
ลืมหายใจคนละเรื่องเลยทีนี้ทำเองเลยสบายหัวเข่าไม่โยมทำเองเลยอิสระทางนี้เคยล้างตรงนี้ครับแบกคนละขากลับบ้านเนี่ยตีลังกากลับได้เลย อยากทำได้ยังไงกับตีลังกาเนี่ยน้ำหนักเกินนั่งใต้ดินนะพอตอนขึ้นต้องเอาขาเนี่ยพาดไปสองชั้นไม่สนใจใครจะมองอะไรก็เรื่องของเรามันปวดข้างขวานี่หนักสุดอันนี้ก็เป็นนี่โอ้ตรงนี้นะตรงเนี้ยแรงเนี่ยทีอยู่ๆก็บวมโน้มขึ้นมาเลยค่ะเจอผมแล้วหลุดหมดพวกนี้ผมจะรู้จังหวะมันนี่แหละคือตึงตึ๊กจ้ะเดี๋ยวจะชวนพี่เขยกับน้องเขยมา อันนั้นต้องให้เขาขับรถไปหาที่บ้านดีกว่าครับนัดผ่าน 22.7 นะครับเข้าสู่ 22.7 คือลูกผมมีคนช่วยทั้งนั้นหลายคนอ๋อค่ะตรงนี้ตรงนี้เจ็บตรงนิ้วโป้งครับลงไปหน่อยเอ้ยใช่แล้วที่เคยเป็นตะคริวจะไม่เป็นนะครับเคยอ๋อคิวจะเป็นทั้งขวาบางซ้ายไม่เป็นตรงนี้อย่าเกรงอย่าเกรงแถวนี้นะไม่เกรงค่ะอย่าเกรงค่ะค่ะมันจะไปหมดสุดท้ายแข็งตึ๊บเลยตึงไม่นะแหละแล้วเขาก็ได้ขาเดิมมาแล้วเดินนะครับผมอาจารย์ทุบแรงๆดีจังเดินเลยลุกเดินเลยคนละขาอะไรทีนี้คนละเข่าคนละขาละ
ขาเบาขึ้นเบาขึ้นเยอะเบาขึ้นค่ะเบาขึ้นเยอะคิดว่าเหลืออะไรอีกหลังอาจารย์แต่ว่ามันเป็นไอ้นั่นกระดูกเคลื่อนไอ้นั่นจริงแล้วเนี่ยแล้วมันก็เจ็บมาข้างๆเจ็บมาอย่างเงี้ยแล้วแต่วันไหนจะไปทางไหนเอาเดี๋ยวนี้เป็นไหมเป็นอยู่ค่ะเนี่ยมีอาการมีอาการเนี่ยพอเดินแล้วก็เหมือนจะเทือนอาจารย์โอเคเป็นนะจ้ะเอานั่งครับนั่งเนี่ยคอยดูมันจะหายโอ้ครับนั่งจนสบายเป็นที่หลังกดท้องไม่คนละเรื่องอ๋ออ่ะมันต่อเนื่องกันแน่นอนเดี๋ยวได้พร้อมแน่เลยนี่แน่ถูกต้องครับน้ำหนักลดแน่นอนครับน้ำหนักลดแน่นอนครับดูหลังจะไม่เหลือผ่อนมาตามผมมืออ่าดีมากไปแล้วหลังกดท้องแต่หลังหายก็มันไปแล้วแบบนั้นตอนนี้ก้มแล้วไม่เจ็บเลยแต่ก่อนนี้ก้มแล้วเจ็บมากเจอสองมือเปล่าลุงงอกอ้าวเอาคืนไหมทั้งนั้นอ่ะเอาไหมเอาคืนไหมปกติจะดึกแล้วเอาคืนได้ด้วยนะเพราะว่ามันก้มไม่ได้นานแล้วไงเพราะปกติจะมือแปะได้อยู่แล้วนั่งพื้นเลยโยมนั่งขัดสมาธิเลยก่อนนี่ไม่เคยได้ขัดสมาธิได้ค่ะแต่ว่าลุกขึ้นลุกนั่งลำบากร้องอย่าแตะคล่องตัวเยอะเลยเราต้องไม่มีข้อแม้ต้องลุกอย่างนี้ได้ได้เชิญจะหาที่ไม่ต้องเท้าอะยากไหมอาจารย์เดิมมันยากแล้วนี่มันจะง่ายมั้งปกติจะอย่างนี้ได้นะแต่ตอนหลังนี่ปวดมากเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้ไม่คร่ำควรดีขึ้นมากโอเคดีขึ้นนะจ๊ะตอนนั้นคุณผมใช้ได้เลยโอ้สัก 80% มันจะรู้สึกยอกๆตรงข้างในให้เวลาเขานิดนึงนิดนึงนะคะอาบน้ำคืนนี้หลับสบายตื่นเช้ามานี่เลยเพราะพลังงานนี่มันจะไปรักษาตัวเราเนื้อเยื่อเราเซลล์เรารวมทั้งโครงสร้างทั้งหมดให้เป็นธรรมชาติตอนหลับจะรู้ว่าตื่นมาจะรู้ว่าจะได้นอนสนิททันทีไม่ต้องใช้ยาใช่เลยมันหมดยุคเคมีแล้วหมดยุคยาเคมีแล้วเอาคุณดาเขา